ทางกมค.มาพิจารณามี2ส่วนนะครับมีมีการปรับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับคำสั่งของศาลไปด้วยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องของอุทธรณ์วันจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ก็ให้ปลดได้นำเรียนว่าท่านประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อยู่เพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะดูว่าสิ่งที่ศาลได้ชี้แนะมาเนี่ยคงจะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะครับคิดว่าเราคงจะต้องมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับสามารถออกใบสั่งได้ส่วนคนที่เป็นผู้รับผิดที่โดนใบสั่งก็ต้องไปศาลตอนนี้ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับครับครับถ้ามีก็คงต้องเข้าไปดำเนินการนะครับก็ทางตำรวจเราเปิดรับในเรื่องของการร้องเรียนให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสได้ตลอดไม่ว่าจะเป็น1599หรือ191ทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใดแจ้งมาก็คงต้องมีการไปพิสูจน์ทราบถ้าเกิดพบการกระทำผิดก็คงไม่มีการละเว้นนะครับก็คงจะต้องมีการจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับพิจารณาข้อบกพร่องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเราก็สามารถไปทำได้เลยนะครับครับคิดว่าคงมีความชัดเจนนะครับในเร็วๆนี้นะครับจริงเราเปิดรับในเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเราไม่ได้มีการเน้นว่าจะต้องมีการดำเนินการถ้าพบเจอก็จับนะครับไม่เจอก็คงต้องรายงานกลับไปยังผู้ร้องหรือผู้แจ้งนะครับขอบคุณนะครับ